สักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาบุญไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจควักน้ำดีเจ้าสวัสดียามเช้าเจ้าตื่นกันหรือยังพอดีดูเวลาสลับปกติเนี่ยมันจะบวกสาบวก2ชั่วโมงแต่วันนี้ตะกี้ได้ยินข่าวบอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะ8นาฬิกาใช่ไหมคะประเทศไทยกำลังจะ8นาฬิกาหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมขอเวลาหน่อยค่ะขอเวลานิดนึงขอเวลานิดหนึ่งกี่โมงแล้วเจ้ากี่โมงแล้วเจ้าประเทศไทยใช่ไหมฮะประเทศไทยกำลังจะ8นาฬิกาหรือเปล่าเอ่ยกี่โมงแล้วครับประเทศไทยกี่โมงแล้วเจ้าประเทศไทยกี่โมงแล้วเจ้า
ราะว่าตะกี้ได้ยินบอกว่าจะ8โมงเพราะตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนีย5โมงเย็นค่ะไหนคะกี่โมงเจ้า8โมงใช่ไหมฉะนั้นน้องรู้เปล่าว่าตอนนี้ประเทศไทยบวกข้างหน้าเรา3ชั่วโมงนะปกติบวก2ใช่ไหมตอนนี้บวก3อ่ะปรับเวลาเมื่อไหร่เนี่ยปรับดานแล้วเหรอตายหอยละสวัสดีเจ้าเดี๋ยวนะอ่ะแชร์อย่างทุกคนช่วยแชร์แอดมินเข้ามาอย่างเจ้าอมอนิลินอยู่แล้วเนาะสวัสดีเจ้าที่ปลายหนาวขนาดเจ้าแม่มดเจ้าพี่กุลทองโอ้ยตะวามี FC บอกแม่มดทำไมโซมจังเลยเมื่อวานเนี่ยออกมาไลฟ์ทำไมคือตะวานนี่ก็บอกแล้วนะคะพวกเราอาจจะติดอันนี้เนาะติดสภาพแม่มดแบบว่าไปออกทีวีออกอะไรแล้วก็จะแต่งตัวอะไรอย่างนี้ไงแต่ตะวามันเป็นวันอาทิตย์ค่ะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ช่วงนี้แม่มดก็จะอ่านเปเปอร์เกี่ยวกับไบโอออกซีนะเจ้าแล้วก็จะดูเคสต่างๆพวกนี้ค่ะจะพิจารณาเคสต่างๆเพื่อจะสรุปเคสแล้วก็ทำเรื่องงานวิจัยนะเจ้าแม่มดเปิดโรงเรียนแล้วก็เปิดศูนย์วิจัยทางด้านกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆก็จะทำพวกเนี้ยงานพวกนี้ถ้าว่างถึงจะออกมาไลฟ์แต่ถ้าว่างเหรอมามีถ้าว่างเหรอคะถ้าจำเป็นหรือว่าถ้าพอมีเวลายาเจ้าก็จะออกมาไลฟ์ให้พวกเราฟังฉะนั้นแล้วก็ตะวันนี้แบบนั่งเสียใจไงตีโคบี้ตายนั่นแหละก็เลยขออภัย FC นะคะที่พิมพ์ออกมาว่าทำไมแม่มดโสมจังเลยตะวันนี้นะก็ทำไมโสมจังเลยก็มาได้แต่งหน้าแต่งตายอะค่ะวันนี้ก็ทาลิปสักนิดนึงทาตาสักนิดนึงแบบว่าวันนี้ดีใจมากได้ฟังท่านนายกสุดที่รักของพวกเราเนี่ยประกาศออกมาว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยเรื่องไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยควบคุมได้แล้วประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแค่8คนนะคะแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้แล้ว5คนคือแบบโอ้โหแม่นทั่วโลกทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวองค์การอนามัยโลกนะแต่ว่าโพสต์ไปก่อนหน้านั้นใครที่ติดตามหรือติดดาวแม่มดก็จะเห็นข่าวขององค์การอนามัยโลกนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแต่ว่าประเทศไทยเราจะรวยมากนะเจ้าอันนี้มูลนิธิของบิลเกตพวกเรารู้จักบิลเกตหรือเปล่าเศรษฐีอันดับต้นของโลกนะคะประกาศให้เงินอุ้ยใครทำอย่างตกประกาศให้เงินนะเจ้าบริจาค10ล้านเหรียญเบื้องต้นนะเจ้าในการวิจัยในการค้นคว้าหายารักษาของเชื้อไวรัสอู่ฮั่นหรือว่า NCOV พวกเราช่วยแชร์ให้ถึงรัฐบาลหน่อยสิหรือว่าแชร์ให้ถึงเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าให้ติดต่อเลยนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราสามารถรักษาผู้ที่อุ๊ยพี่ต้นมาด้วยล่ะเขินพี่ต้นสุชาติสว่างชวังกุลสวัสดีเจ้าคิดถึงพี่ต้นมากเลยนะคะพี่ต้นแล้วก็เพื่อนเท่อุเทนพรหมินทร์น่ะไปร้องที่เชียงใหม่เสียดายมากแม้ถ้าติดไวรัสอู่ฮั่นนี่จะนั่งเครื่องบินไปฟังเลยนะทั้ง2คนเนี่ยแล้วก็จะไปฉลองเลยจุดพลุเพราะเราต้องฉลองเลยนะว่าประเทศไทยสามารถรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นได้5คนซึ่งเราเป็นเจ้าแรกในโลกรักษาตั้ง5คนอ่ะตอนนี้ประเทศจีนทำไงไปดูประเทศจีนเร่งสร้างโรงพยาบาลนะคะ 1,000 เตียง24ชั่วโมงนะเจ้าที่ประเทศจีนนะสร้างโรงพยาบาลด่วนอย่างเร่งด่วนนะเจ้าสร้าง24ชั่วโมงในพื้นที่ทั้งหมด 25,000 ตารางเมตรมี 1,000 เตียงนะเจ้าซึ่งตั้งเป้าว่าจะเสร็จก่อนวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นะคะฉะนั้นประเทศไทยเราอ่ะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอ่ะเรารักษาหาย5คนน่ะเมืองจีนมันยังรักษามาหายเลยตายจะ100คนแล้วเจ้าแล้วคนตอนเนี้ยเมืองจีนที่ออกมาตะวาที่แม่มดบอกว่าเขาออกมาจากเมืองจีนก่อนนะคะก่อนที่ข่าวจะดังเนี่ยประมาณ5ล้านคนเป็นข่าวดีมั้ยเป็นข่าวดีมั้ยที่ว่าทางการจีนได้ออกมาบอกแล้วว่า
ใน5ล้านคนนั้นบ่ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดนะคะเย้นะมีคนบอกว่า5ล้านคนมันไปไหนมันก็มาเมืองไทยนะคะคนจีนนี่มันชอบประเทศไทยประเทศไทยเป็นสวรรค์วิมานของคนจีนที่เปิ้นบอกว่าจะหาสวรรค์วิมานอะไรเนี่ยจำได้ไหมที่ตั้งด่านตั้งเครื่องหาสวรรค์วิมานอะไรก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์วิมานของคนจีนนะคะเป็นที่ที่คนจีนต้องการมาที่สุดนะเจ้าเรื่องของกินของใช้อัธยาศัยทุกอย่างของคนไทยเนี่ยเป็นที่รักที่สุดของคนจีนนะนะวอเหินอ้ายช่ายก๋วยเหรอนดาเข้าใจบ่อืมนี่แหละมีฝ่ายกองเชียร์แถวตรงนี้ด้วยฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องดีใจนะเฮ้ยไม่ได้พูดประชดนะทำไมแบบมีคนบอกว่าอะไรอย่างนั้นพี่ต้นสุชาติบอกคิดถึงแม่มดเจ้าไวรัสกลัวอากาศร้อนมาเจออากาศร้อนก็จอดใช่เลยพี่ต้นนะคะเราจะให้พี่ต้นเป็นหัวหน้ากลุ่มพวกเราคนไทยทั้งในประเทศไทยและอเมริกาเพราะพี่ต้นจัดรายการอยู่ที่ช่อง9อสมทนะคะพี่ต้นงานเข้าเลยค่ะพี่ต้นช่วยสื่อสารให้ไปถึงรัฐบาลได้ว่าให้ติดต่อมูลนิธิบิลเกตค่ะพี่ต้นเขามอบเงินตอนนี้เขามอบมาแล้ว10 ล้านดอลลาร์10 ล้านดอลลาร์ไม่ใช่10 ล้านนะพี่ต้นคือพอดีก็อยู่ที่นี่ไงไม่มีเวลาเลยค่ะพี่ต้นเอาแบบเอางานตัวเองไม่รอด10 ล้านคูณ 30 ล้านกี่หมื่น3เฮ้ยดูตัวเลขดีๆก่อนจะ300 ล้านบาทค่ะที่บิลเกตให้เบื้องต้นนะเจ้าเพื่อไปนี่นะคะเอกสารอยู่ที่นี่นะเจ้าถ้าอยากได้ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อมูลนิธินะคะของบิลเกตนะเขียนไปค่ะมีไข่แอดมิน FC คิดถึงพี่ต้นจริงๆเลยอ่ะฟังเพลงพี่ต้นเลยนะนะคะFC ลูกศิษย์ช่วยพิมพ์หน่อยเจ้าให้ติดต่อไปที่มูลนิธิบิลเกตฟาวเดชั่นเบอร์โทรศัพท์206-709-3400ใครจะเอาไปแทงหวยก็แล้วแต่นะเจ้าหรือจะโทรไปขอเงินบิลเกตก็โทรไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์206-709-3400ให้โทรไปที่บิลเกตเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเราสามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดอู่ฮั่นนี่แหละเจ้าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยได้ถึง5 คนซึ่งเราเป็นเจ้าแรกในโลกนะคะเจ้าแรกในโลกคือแบบปลื้มตื่นตันมากเลยอะนายกออกมาพูดคือแบบโล่งอกเลยอะเหมือนยกนรกเอ้ยไม่ใช่ยกนรกยกภูเขาออกจากอกอะค่ะว่าเฮ้ยเมืองไทยรักษาหายมีผู้ติดเชื้อแค่8 คนนะเจ้าเราต้องไปแบบว่าเอ้ยที่เราแบบกลัวกันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่นักท่องเที่ยวจีนอะที่มันพุ่งเข้ามาตอนนี้ทั้งทางก่อนหน้านั้นนะเจ้าหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือเขาฉลาดเขาลวกนะเจ้าเขาลวกแปลว่าเขาฉลาดนะคะคือมันลวกคนจีนเนี่ยมันลวกหัวการค้ามันรวยที่สุดในโลกนะเจ้ามันลวกเพราะมันรู้ว่าตั้งสนามบินเขาเนี่ยเปิ้นกักเปิ้นเหมือนเข้าเปิ้นมีเครื่องสแกนนะเจ้ามีเครื่องสแกนแบบว่าความร้อนจากร่างกายนะแล้วก็หยุดนะเจ้าพวกคนเราท่านไหนเนี่ย FC หรือว่าลูกศิษย์แม่มดที่ไปด่ารัฐบาลบอกว่าเปิ้นหยุดสแกนหาสวรรค์วิมานอะไรเนี่ยเปิ้นไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องน้องขวัญไปไหนนะคะที่เราสังเกตเราจะเห็นภาพใช่ไหมที่เวลาเดินมาที่เมืองจีนหรือว่าบางท่าเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนตรวจความร้อนตรวจไข้ของเด็กน้อยมาจากจีนเนี่ยอันนี้เปิ้นใช้เป็นเครื่องเป็นสแกนเลยนะคะดูความร้อนมีคนเดินความร้อนอย่างเงี้ยคือคนจีนเนี่ยมันลวกเจ้าคือมันฉลาดนะคะฉลาดอันมันเป็นมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะเจ้าควบคุมเศรษฐกิจโลกเขาก็เลยกินยาแก้ไข้เวลาจะเดินผ่านก็คือยาแก้ไข้กินเข้าไป30ไม่เกิน40นาทีเนี่ยตัวร้อนเนี่ยมันจะลดลงฉะนั้นมันก็ลวกกว่านั้นอีกเพราะว่าเขามาเป็นครอบครัวแล้วก็หลบหนีช่องทางคือตอนนี้นะคะตะวานี่มีคนมาโพสต์ว่าที่พี่อ๋องบอกว่ามีประเทศที่เพิ่งเริ่มปิดนะเจ้าว่ามีประเทศไหนบ้างนะเจ้าประเทศมาเลเซียค่ะปิดประเทศไม่ให้จีนเข้านะเจ้าประเทศญี่ปุ่นนะเจ้ามีการระวังแล้วก็ห้ามเที่ยวบินจากอู่ฮั่นแล้วก็หูเป่ยเข้าซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายที่เหมือนกันที่เริ่มระบุปลายทางมากขึ้นแต่พวกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าประเทศจีนณปัจจุบันนี้นะคะคุณสมเกียรติบอกอัปเดตการตายที่จีน106 คนขอบคุณค่ะนะคะคือตะกี้นี้ก่อนจะมาไลฟ์นี่มันตายอยู่86 คนนะเจ้าทำไมมันตายไวจังเลยนะคะนะคะ
พี่ต้นว่าไงป่านนี้ศูนย์วิจัยในเมืองจีนตะคุบไปหมดแล้วค่ะกว่าจะวิจัยทดลองได้เรื่องก็เป็นปีๆโถ ใครได้ดูนายกแถลงพ้องเจ้าคือเราเนี่ยคือเรื่องพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องเอาก่อนไปนายกเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวจะลืมนะคะอันนี้ก็คือแถลงการนะเจ้าของ WHO ย่อมาจาก World Health Organization นะเจ้าก็คือว่าองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกคือใครองค์การอนามัยโลกก็คือโคตรพ่อโคตรแม่ของสุขภาพคนทั่วโลกเจ้ามันดูแลไปหมดทั่วทุกประเทศทั้งหมดนะคะก็คือใหญ่ที่สุดเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้นะคะองค์การอนามัยโลกได้แถลงเมื่อวันที่27เข้าไปที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกได้เนอะเจ้าแถลงที่กรุงเจนีวานะคะเวลา 10:00 นของวันที่27มกราคมปี2020นะเจ้าแม่มดจะพูดทับศัพท์ให้เราเลยเนาะอันนี้นะคะเข้าไปดูได้เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเนาะก็คือว่าสถานการณ์นะเจ้าความเสี่ยงของทั่วโลกนะเพิ่นบอกมาไว้อย่างนี้ นะคะเอาภาษาไทยไปไหนล่ะดีอ่านให้ฟังภาษานั่งทำกับน้องคิดตีเป็นภาษาไทยมาไปไหนล่ะฟังดีๆนะจะแถลงข่าวนะเจ้าภาคภาษาไทยให้ฟังองค์การอนามัยโลกประกาศข่าววันนี้เรื่องไวรัสจีนระบาดมีความเสี่ยงสูงทั่วโลกนะคะมีความเสี่ยงสูงทั่วโลกคือคำนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่มดจะแยกออกเป็นแยกให้ฟังก็คือว่าเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนนะคะที่กรุงเจนีวาสำนักข่าว AFP องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าทั่วโลกมีความเสี่ยงจากไวรัสร้ายแรงในประเทศจีนอยู่ในระดับสูงโดยยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดในการรายงานก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในระดับปกติปานกลางนะคะหน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติกล่าวในรายงานสถานการณ์ที่มีการตีพิมพ์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าไวรัสอู่ฮั่นที่จีนมีความเสี่ยงสูงมากทั่วโลกแต่ในประเทศจีนอยู่ในขั้นสูงมากนะเจ้าแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยอยู่ในระดับสูงซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่ามีข้อผิดพลาดในการสื่อสารก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาตอนนี้เมืองไทยวันอย่างวันที่นี่วันจันทร์วันอังคารใช่ไหมได้กล่าวไว้ว่าไวรัสอู่ฮั่นจีนมีความเสี่ยงทั่วโลกอยู่ระดับปานกลางฉะนั้นเขาออกมายอมรับข้อผิดพลาดว่าในวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ประกาศบอกว่าอยู่ในระดับปานกลางหรืออยู่ในระดับปกตินั้นเป็นข้อผิดพลาดจากการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโฆษกขององค์การอนามัยโลกนะเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจากสปีกเกอร์นะเจ้าเป็นโฆษกนะเจ้าชื่อนายอย่างฮะเอาเป็นว่าโฆษกของมันนะเจ้าชื่อทำไมอ่านประหลาดกล่าวไว้ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดในการแถลงการจากการที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นการระบุที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประกาศข่าวโรคระบาดขั้นรุนแรงนั้นจะใช้สำหรับโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดเท่านั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดการขอความร่วมมือกับตัวแทนผู้บริหารสูงของทุกประเทศทั่วโลกซึ่งทางหัวหน้าโฆษกขององค์การอนามัยโลกได้ไปเยือนที่ประเทศจีนในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยวันพัดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าได้กล่าวว่านี่เป็นกรณีภาวะฉุกเฉินในประเทศจีนอย่างสูงสุดนะคะซึ่งยังไม่ได้กลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลกแต่มันฉุกเฉินในประเทศจีนฉุกเฉินสูงสุดก็คือที่สุดของจีนแล้วอ่ะที่สุดของจีนแล้วนะคะใครที่อยู่จีนหรือศึกษาประวัติศาสตร์อะไรอย่างมาก็จะเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องพวกเนี่ยเขาแบบว่าเขา
เขาใส่ใจนะเจ้าแล้วคงมีการก็นึกในใจว่าเฮ้ยประเทศไทยแม่งสร้างโรงพยาบาลทีนึงตั้งกี่ปีประเทศจีนสร้างโรงพยาบาล 1,000 เตียงนะคะแล้วเทคอนกรีตนะไม่ใช่เป็นเต็นท์อโลฮาแบบนั้นนะคะไม่ใช่เป็นเต็นท์แบบยิปซีอย่างพวกนั้นนะเป็นการเทคอนกรีตเลยซึ่งเป็นการสร้างโรงพยาบาลที่ไหวมากวิธีการแจ้งข่าวอย่างระมัดระวังขององค์การอนามัยโลกเป็นประสบการณ์จากอดีตที่เคยใช้กับสถานการณ์ที่เคยแจ้งไปเกี่ยวกับโรคระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เมื่อปี2009ก็คือ H1N1 ในครั้งนั้นไข้หวัดใหญ่2009ก็คือ H1N1 เนี่ยเกิดระหว่างการระบาดทางด้านหน่วยงานสุขภาพของสหประชาชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการซื้อวัคซีนด้วยความตื่นตระหนกเมื่อมีการประกาศว่าเป็นปีที่โรคระบาดมันสูงแต่เหตุการณ์นั้นกลับไม่เป็นอันตรายอย่างที่คิดไว้ก็คือว่าองค์การสหไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยประกาศเมื่อปี2009จำได้ไหมตอนไข้หวัดใหญ่อ่ะ H1N1 อ่ะได้ประกาศออกไปปรากฏว่าผลที่ได้มาก็คือว่าทำให้มีการซื้อวัคซีนกันชิบหายวายป่วงเลยซึ่งมันทำให้คนตื่นเต้นเกินไปเนื่องว่ามันก็เลยเป็นความผิดพลาดที่ว่าคราวนี้เนี่ยทำไมองค์การอนามัยโลกถึงยังไม่กล้าประกาศถึงยังไม่กล้าฟันธงลงไปแต่เดี๋ยวมาร์กไว้เดี๋ยวจะมาพูดต่อตรงนี้แล้วต่อจากนั้นในปี2014องค์การอนามัยโลกได้พบคำได้เจอคำวิจารณ์อย่างรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาที่ทำลายล้าง3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกโดยค่าชีวิตมากกว่า 11,300 ชีวิตนะอันเนี้ยก็คือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเขาไม่ได้ประกาศเป็นแบบว่าความเสี่ยงสูงนะคะก็คือว่าใครที่อยู่ในความเสี่ยงสูงไชน่าเขาบอกว่า very high ก็คือว่าถ้าในเมืองจีนคือแบบสูงมากใช่ไหมแล้วก็ประเทศอื่นๆ global ก็คือว่าทั่วโลกณปัจจุบันนี้ที่อเมริกามีทั้งหมดนะคะที่ติดเชื้อไปแล้ว26รัฐในอเมริกาที่พบผู้ติดเชื้อสายไอไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยเจ้าส่วนทั่วโลกนะเจ้า global level ก็คือว่าอยู่ในระดับสูงอันนี้ก็คือองค์การอนามัยโลกเพิ่นออกมาประกาศนะเจ้าที่กรุงเจนีวาใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมย้อนขึ้นไปดู1โพสต์ก่อนที่แม่มดจะไลฟ์อันนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกโดยตรงเดี๋ยวจะมีคนมาจิจิจะจ๊ะอีกนะเจ้าว่าเฮ้ยแบบข้อมูลจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ปัญหาก็คือข้อมูลเมืองไทยอันนึงแม่มดก็ยอมรับเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาการโพสต์หรือว่าการทำอะไรเนี่ยจะเน้นคือแบบโพสต์หัวข้อแล้วคนไทยเนี่ยไม่ชอบอ่านข้างในนะคะคนไทยไม่ชอบอ่านข้างในฉะนั้นก็คือโพสต์เอาไลค์โพสต์เอายอดแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเชื่อไหมว่ามีการทะเลาะกันแบ่งเป็น2ขั้ว2ฝ่ายที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าอันนึงก็บอกว่าข่าวเนี่ยทำให้คนไทยตื่นเต้นตื่นตูมไปเป็นเฟคนิวเป็นข่าวปลอมนะคะอีกอันนึงไอ้คนที่รู้หรือว่าเขาดูเนี่ยที่ดูจากข่าวข้างนอกยังไม่หมดเนี่ยก็จะเรฟเฟอเรนซ์อย่างข่าวจาก CNN แล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาองค์การอนามัยโลกอย่างเดียวนะเราก็ดูจากอย่างข่าวเนี่ยนะคะก็จะเป็นข่าวของ CNN เห็นไหมคะสำนักข่าวในต่างประเทศไม่มดจะเรฟเฟอเรนซ์หลายๆที่เพื่อจะได้ข้อมูลที่ว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปนะเจ้าก็คราวนี้เนี่ยก็ในเมืองตอนนี้นี่ก็ตะวาพี่อ๋องก็ได้สอบถามไปที่สนามบินนะคะที่เชียงใหม่ก็ทางเจ้าหน้าที่ประกาศบอกว่าตอนนี้ยกเลิกทุกเที่ยวบินน่ะที่มาจากจีนแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเราก็เทคแอคชั่นแล้วเราก็ดูนะเจ้า ดูว่าคือตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งความจริงก็คือความจริงตรงไหนที่น่ายกย่องอย่างตอนเนี้ยแม่มดก็รู้สึก อุ้ยห้ามด่านายกนะห้ามด่านายกนะแล้วก็ขอยกย่องนายกมากเลยนะเจ้าคือได้ยินข่าวไม่ใช่ได้ยินข่าวได้ยินปากท่านนายกพูดบอกว่าได้เตรียมเครื่องบินที่จะไปรับนักศึกษาที่ติดค้างที่จีนมา1เดือนแล้วแม่เจ้าโอ้ my gosh ต้องคือน้องขวัญพูดคือสุดยอดเลยอ่ะนายกเราอ่ะแบบว่าแบบมีวิชั่นดีมากเลยอ่ะเตรียมเครื่องบินไว้ตั้ง1เดือนแล้วอ่ะ1เดือนวันนี้วันที่27ใช่มั้ยคะเตร
ตรียมเครื่องบินไว้แบบว่าเฮ้ยแบบท่านห่วงใยคนไทยมากเลยอ่ะแบบท่านเตรียมไว้เป็นเดือนเลยอ่ะที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสอ่ะค่ะเปิ้นส่งเครื่องบินพาณิชย์อ่ะไปรับแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นเครื่องบินไอ้อย่างนะเครื่องบินอย่างนะพิมพ์ขึ้นหน่อยดิเครื่องบินอย่ามาหัวนั่นน่ะคราวนี้ทางการจีนก็บ่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการจะสอบถามทางการจีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศอื่นเนี่ยถึงให้ไปรับคนของประเทศเขาออกมาแต่ทำไมประเทศไทยเนี่ยนายกของเราเนี่ยนายกของเราเนี่ยเตรียมเครื่องบินไว้ตั้ง1เดือนแล้วอ่ะทำไมไม่ให้เราไปรับอ่ะคนไทยที่ติดอยู่นั่นเดี๋ยวนี้มีคลิปออกมาตั้งเยอะเห็นหรือมะนักศึกษาที่ไปเรียนที่นั่นคือเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นเมืองของเขาบู้ตึงเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะเป็นหัวเมืองเป็นเมือง C130แหมขอบคุณมากเลยเป็นเครื่องบินทหารอ๋อขอบคุณค่ะชาวลิตขอบคุณนะจ๊ะนะเดี๋ยวถูนิดๆนึงดินะนะใช่ไหม C130ขอบคุณเนี่ยFC ฉลาดมีลูกศิษย์มี FC ฉลาดนี่นะแม่มดก็สบายใจเดี๋ยวนี้บอกเป็นห่วงแล้วนะสบายใจค่ะมันต้องไปแบบสบายใจมากเลยอ่ะประเทศไทยเราโคตรเจ๋งเลยอ่ะแม่มดไล่ดูเลยนะเซิร์ชหา2คนกับน้องคิดถึงคนมีที่ไหนบ้างวะรักษาหายมีประเทศไทยอ่ะรักษาหายตั้ง5คนอ่ะจีนแม่งตายติ๊กๆอ่ะจีนตายขึ้นจำนวนผู้ตายเยอะขึ้นบิลเกตก็บอกว่าจะมีคนติดเชื้อทั่วโลก32ล้านคนนะคะแต่เมืองไทยรักษา8คนรักษาหาย5คนเฮ้ยมันสุดยอดว่ะแม่เจ้ามันแบบมันต้องไปขายแล้วเจ้ากัญชานะคะขายวัคซีนนี่เลยเชื้ออู่ฮั่นเนี่ยตอนเนี้ยคนในเมื่อองค์การอนามัยโลกเนี่ยเปิ้นประกาศแล้วว่ามันเป็นภาวะไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินนะเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงทั่วโลกคนอ่ะเปิ้นประกาศออกมาแล้วนะคะแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกต้องเปิดคอร์สนะเจ้าสำหรับการเข้าเรียนนะเจ้าเดี๋ยวแม่มดจะให้ดูนะคะเป็นemergency เลยเป็นแบบเร่งด่วนนะเจ้าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะเจ้าเปิ้นเปิดแบบว่าเข้าไปเรียนไปศึกษานะเจ้าเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะเจ้า cost information นี่นะใครอยากไปเรียนเรื่องไวรัสอู่ฮั่นกับองค์การอนามัยโลกก็ไปลงทะเบียนเรียนเลยนะคะเข้าไปเลยนะเจ้าซึ่ง cost เนี่ยมีอย่างพ้องบทเรียนที่1นะเจ้าบทเรียนที่2บทเรียนที่3นะเจ้าว่ามีอะไรมั่งสามารถไปเรียนได้เลยนะคะไปขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นที่องค์การอนามัยโลกเข้าไปในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเลยนะเจ้าอ่าฮะ NCOV นะเจ้านั่นแหละเป็นคอร์สเลยอ่ะคือตอนนี้ทุกคนนะคะเพิ่นประกาศออกมาแล้วนะเจ้า1นะคะ1ก็คือว่าเราไม่มีวัคซีนเราไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเรามามีวัคซีนป้องกันนะเจ้า2ก็คือว่ายังไม่มียารักษาที่เป็นสูตรสำเร็จสูตรว่าคนเนี่ยติดเชื้อมาปุ๊บแล้วฉีดยาแป๊บเข้าไปอย่างนั้นเลยเนี่ยได้แบบเชื้อแล้วก็ฉีดยาเข้าไปแบบเป็นแบบที่เป็นรักษาเหมือนกับเป็นโรคหวัดเวลาเราคือมันเป็นโรคหวัดแบบธรรมดาใช่ไหมก็เหมือนกับถ้าสมมติว่าเราเป็นหวัดเราก็ไปหาหมอเราเป็นไข้หวัดใหญ่เราเป็นอะไรเราก็ไปหาหมอคุณหมอก็ฉีดยาให้เราเราก็กลับมานอนพักผ่อนแบบนั้นน่ะคือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยจะเขายังไม่สามารถจะหาทั้งสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือวัคซีนป้องกันโรคไม่มีนะคะ2วัคซีนเพื่อการรักษานะคะไปหาหมอไปฉีดยารักษาไม่มีนะเจ้าแต่คนไทยเรารักษาได้5คนแล้วนะคะเราต้องฉวยโอกาสเนี้ยค่ะต้องฉวยโอกาสนี้ให้คนทั่วโลกรู้นะคะแล้วก็มีคนถามมาตะวาก็เชื่อไหมช่วงนี้แทบจะไม่ได้ทำอย่างเลยดูก็อีเรื่องไอไวรัสอู่ฮั่นอีไวรัสค้างคาวเนี่ยเจ้าก็คืออย่างนี้พวกเราเนี่ยค่ะพวกเราต้องแบบว่าไปพวกเราคือคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะพวกเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนที่ติดเชื้อคือแม่มดพวกเราเห็นคลิปคนที่ตะโกนกันไหมคนที่ตะโกนกันนะแบบว่าเอ้ยไอ้อย่างนะคนที่ตะโกนบอกว่าอย่างไรตะกี้ที่เปิดให้น้องฟังอะคือคนตอนเนี้ยที่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยมันอยู่ในตึกแล้วมันตะโกนหากันคือมันออกจากห้องมาได้เห็นนักเรียนไทยหรือเปล่าก็ออกห้องมาได้ตอนเนี้ยอาหารมันจะหมดนึกออกไหมแล้วน้ำเนี่ยหายากมากอาหารจะหมดน้ำหายากมากนะคะเขาตะโกนให้กำลังใจกันอะคือเราเอาใจเขาไปใส่ใจเราเห็นคนญี่ปุ่นไหมแสดงสปิริตแบบสุดยอดเลย
นะคะเราสุดยอดเลยแบบว่าไม่ใช่เราคนญี่ปุ่นคือปกติญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยบอกค่อยถูกกันอยู่แล้วทะเลาะกันอยู่แล้วนะคะแบบมันมีนั่นอยู่อย่างนึงแต่พอจีนเกิดเหตุการณ์เนี่ยประเทศญี่ปุ่นส่งหน้ากากนะเจ้าปิดเนี่ยปิดปากส่งไปบริจาคให้1ล้านชิ้นแล้วที่หน้าร้านคนญี่ปุ่นเปิ้นเขียนให้กำลังใจเลยว่าขอให้กำลังใจคนที่ติดเชื้อนะขอให้กำลังใจคนจีนนะคือเขาคือคนที่ติดเชื้อเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้ฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยอะไรใครฉะนั้นมันแบบเราอย่าไปแบบว่าเฮ้ยเราเกลียดหรือว่าเราเงี้ยคืออย่าเปลี่ยนเรื่องนี้ไปเป็นอย่างอื่นคือเขาไม่ใช่คนผิดอ่ะนึกออกไหมคนที่ติดเชื้อคือคนที่น่าสงสารอย่างเช่นความจริงไปอยากจะพูดเลยนะเพราะพี่อ่องกำลังจะขึ้นเครื่องอย่างเช่นว่าเราอ่ะไปขึ้นเครื่องบินหรือว่าไปตรงจุดไหนอะค่ะหรือว่าวันนี้เห็นพนักงานห้างอะนะที่แบบมาฮึสัมภาษณ์อะที่เขาอยู่ตามที่ขายของให้นักท่องเที่ยวอะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพอเขาคุยกับนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องระมัดระวังคือมันตอนนี้มันต้องใส่หน้ากากทั้งสองฝั่งพวกเราเข้าใจเรื่องหน้ากากหรือเปล่าคือหน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคุณหมอก็ออกมาพูดแล้วว่าหน้ากากอ่ะคนที่สมควรใส่ที่สุดคือคนที่ติดโรคคือคนที่ได้รับเชื้อได้รับเชื้อเลยว่าติดโรคเลยคนที่ได้รับเชื้อคือคนที่สมควรจะใส่หน้ากากที่สุดถ้าเรานะคะเราใส่หน้ากากอยู่และคราวนี้เราไปเจอคนเป็นวัดเป็นไอเป็นจามเนี่ยรีบถอดของเราให้เขาใส่ถ้าเขามาใส่อันนี้นี่อยากให้พวกเราให้พวกเราเห็นคลิปใช่ไหมลีเห็นใช่ป่ะคลิปที่เขาตะโกนอ่ะคือแบบเราเห็นแล้วแบบเราแบบมันเข้าไปอยู่ในหัวใจเลยนะแม่มดเป็นคนที่แบบว่าเวลาคิดอะไรจะเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาว่าถ้าคนที่อยู่ในนั้นเป็นลูกหลานเรานะคะเป็นตัวเราอ่ะเราจะทำยังไงเห็นนักศึกษาพูดมาก็น่าสงสารนะทุกคนอยากกลับบ้านหมดทุกคนอยากกลับบ้านนะแม่มดก็แบบพี่อ๋องอยู่เมืองไทยก็วันนี้ค่ะต้องเดินทางออกมาก็อยากกลับมาเดี๋ยวเราฉะนั้นคือบยากจะคือมันเป็นเรื่องแบบว่าอย่างอื่นบางคนก็แบบโพสด้วยความเกลียดแค้นเกลียดชังอย่างพวกนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นเพราะมันเหมือนอย่างอื่นใช่ไหมคะอย่างคนที่เป็นโรคอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้พวกเราฟังอย่างคนที่เป็นโรค HIV อย่างพวกนี้นะที่เวลาแบบว่าเขาแบบบางคนนะคะบางคนที่เราอย่างแม่มดอยู่เชียงใหม่พวกเราเห็นไหมจะมีน้องผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนสวยนะเจ้าเป็นคนดีอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับเชื้อจากแฟนของเขาเพราะแฟนของเขาเจ้าชู้อ่ะเขาก็เลยเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่คนอื่นด้วยความตั้งใจนะคะไปนอนกับคนไปแพร่เชื้อพวกเนี้ยด้วยความตั้งใจแต่ว่าคนที่จิตติดไวรัสตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันคือเขามารู้นึกออกไหมว่าเขามารู้เขามาได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นไม่งั้นจีนจะออกกฎหมายสูงสุดให้ป้นห้องอย่างคะวิสามันเลยถ้าเกิดในกรณีหมอหรือว่าพยาบาลแล้วมีลูกไข้คือตอนนี้มันมีคลิปออกมาใช่ไหมหมอพยาบาลร้องไห้กันกรีดร้องไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งงานนี้เราเห็นคนที่นอนแล้วก็ดิ้นแล้วก็โปรยเงินดิ้นแบบเอ้ยกูมีเงินแต่ว่ามันมามีความหมายเพราะว่าเป็นโรคนี้ไม่มีไวรัสไม่มีการรักษากูจะตายอย่างเดียวโปรยเงินไม่มีใครหยิบเงินตรงนั้นเลยเห็นไหมคือบางคนมันแบบเปิ้นห้องไว้อย่างฮะมันแบบสติแตกอะที่ไปอยู่จุดนั้นอะคือมันบ่เกิดกับใครก็บ่ฮู้ฉะนั้นสิ่งที่แม่มดอยากจะขอ FC อยากจะขอลูกศิษย์ว่าเราอย่าเทิร์นตรงจุดนี้เนี่ยไปเป็นความเกลียดชังนะเราต้องเรียนรู้ด้วยสตินะเจ้าเราเรียนรู้ด้วยสติว่า1นะในสิ่งที่มันหลุดเข้ามาอย่างคนจีนที่หลุดเข้ามาแน่นอนเราต้องยอมรับนะคะว่าคนจีนชอบประเทศไทยเขาชอบมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมันอย่างไรก็ตามมันก็เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจนะเจ้าในที่ผ่านมาทัวร์จีนเป็นทัวร์ที่มันเป็นสิ่งเดียวที่เราเหลืออยู่ในมือเข้าใจก็นะก็
มีมันกระทบต่อหลายคนนะคะที่เขาทำธุรกิจตรงนี้นะคือเราแบบเรามองหลายๆวิชั่นนะมองหลายๆมุมกระจกหลายด้านกระจก6ด้าน8ด้าน10ด้านมองไปหลายๆมุมฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้สิ่งที่แม่มดจะขอ FC ที่ฟังแม่มดอยู่นะคะหมอจินอย่าเพิ่งเทคมันนะเจ้ามันตัดคลิปเนี่ยแสดงว่าหมอจินไม่ได้ฟังแม่มดพูดอย่าไปตะโกนอย่าไปด่าอย่าไปทำท่ารังเกียจอย่าไปเอาไม้ไล่ตีอย่าไปขากถุยอย่าไปทำอะไรแบบนั้นนะเจ้าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งหมอจินอย่าเพิ่งส่งข้อความมากำลังไลฟ์สดเจ้าพอดีหมอจินเพิ่งกำลังส่งเคสมะเร็ง ไปไวรัสกลับมามะเร็งเนี่ยค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะเจ้าที่ลดลงเห็นไหมคะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นน่ะหมอจินบอกฟังเลยส่งมาติดๆเนี่ยเจ้ากำลังทำเคสกับหมอจินอยู่นะ14วันแล้วก็ก้อนต่อมน้ำเหลืองนี่ลดลงไปนะคะนั่นแหละที่อยากจะขอพวกเราอะนะเราก็เรียนรู้แล้วก็ป้องกันกับมันนะคะระมัดระวังตัวเองอย่างที่สุดรู้วิธีการดูแลตัวเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถามว่าไอ้ที่หลุดมาแล้วเราจะไปแบบคือเรารู้ก็รู้เราอยู่ในใจอะนะว่ามันก็เป็นเหมือนกันนะไม่งั้นจีนมันปิดประเทศคือคนจีนที่มันหลุดเข้าไปแล้วในเมืองไทยอ่ะที่มันหลุดเข้ามากระเปิ้ลบอกแล้วว่าตอนนี้ประชาชนในอู่ฮั่นแต่จำไม่ได้ว่ารวมหูเป่ยหรือเปล่าที่หลุดออกมาก่อนเนี่ยค่ะ5 ล้านคนเนี่ยนะเดี๋ยวนะเขาส่งข้อความมาแล้วมันเดี๋ยวต้องบล็อกแป๊บนึงต้องบล็อกเลยค่ะจะอันมันนะเจ้าคือมันเข้ามาแล้วใช่ไหมคือมันเข้ามาแล้วเราจะไปคือแม่มดบอกแล้ววิธีการถ้าจะทำอย่างไรได้ก็คือว่าต้องไปไล่ค่ะไล่รื้อระบบอย่างใหญ่เลยนะคะเป็นระบบราชการไล่รื้ออย่างใหญ่เลยถ้าบ้านต้องไปตามโรงแรมนะคะต้องไปที่ตม.ไปเช็คหมดเลยว่าเอ้ยไอคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาจากไฟจากอู่ฮั่นจากหูเป่ยโดยเฉพาะ2อันนี้อ่ะเอาแบบนั้นนะแล้วก็ไปรื้อดูว่าคนจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ออกไปมั้ยคือแม่มดไม่รู้ว่าระบบนี้อ่ะในประเทศไทยเรามีแล้วก็เช็คได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ออกไปอยู่ที่โรงแรมไหนหรือว่าจุดไหนอะค่ะแล้วก็ไปเช็คดูว่าไอ้ boarding pass นะเจ้าว่าต้นทางอ่ะเขามาจากที่ไหนคืออันนั้นคือแบบเปิ้นฮ้องว่าที่มันย่อยแบบที่มันดีฟลงไปที่แบบว่าจะต้องไปควานหาคนพวกนี้เพื่อนำมาเช็คนะเจ้านำมาเช็คนำมากักตัวดูไว้แล้วก็ดูระยะเวลามันพอรู้อยู่นะระยะที่มันฟักตัวเนี่ยมัน3วันใช่ไหมที่เรายังไม่มีไข้แล้วก็ช่วงที่มันลุกลามเนี่ยเจ้าที่มันลุกลามเข้าไปก็ประมาณ14วันฉะนั้นเราก็เข้าไปดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันมาเท่าไหร่ใช่ไหมมันดีเทลกันไปใช่ไหมที่ว่าที่ว่าเราจะไปควานหาอย่างไรแต่ว่าแม่มดก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเราจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราทำได้อย่างนั้นมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการที่จะช่วยของเราช่วยคนไทยเราอ่ะเจ้าที่มันคือมันช่วยกันควานหาถามว่าก็บอกแล้วว่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือวันหนึ่งเจอตัวเราต้องเจอตัวผู้ที่ติดเชื้อตรงนี้แล้วกักเขาไว้มันจะไปขังนะไม่ได้ไปจับขังคอกหรือว่าอย่างแบบนั้นนะคือถ้าเจอตัวเขาเนี่ยก็จะต้องกักเขาไว้เพื่อดูเชื้อโรคเพื่อจะรักษาอย่างเขาอย่างนั้นนั่นนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเมื่อเราทำแบบนี้ไม่ได้เราก็ทำไงอ่ะมันปนเข้ามาจันบิลเกตมันไปยิงตัวเลขไปหรอกตั้ง32ล้านนะคะทำไงนะเช็คได้แต่ข้าราชการมักจะอู้งานจริงเหร
สวัสดีจากสุพรรณรับประทานอาหารสดใหม่มิโตมินซีที่มีพลังชีวิตน่าจะสวยเสริมภูมิคุ้มกันได้ใช่ค่ะงดเลยไข่อีกอันนึงนะพอเราบอกว่าห้ามกินของดิบทุกคนก็บอกว่าแล้วไข่ล่ะคะกินดิบไหมทุกอย่างที่เป็นของดิบไม่ไข่ดิบก็ไม่กินไข่ที่ชอบกินเช้ามากาแฟโอวัลตินไข่ดิบเลิกกินของดิบทุกชนิดเลยนะเจ้ากินผักสดแต่ปัญหาก็คือผักสดก็อย่าไปเอาผักที่มันมีพิษทุกวันนี้ไม่อยากเสพข่าวเลยเครียดยิ่งรักนี่แหละที่แม่มดจะมาบอกพวกเราว่าเราอย่าเครียดไอ้ตอนเนี้ยไอ้โรคที่มันน่ากลัวกว่าไวรัสอู่ฮั่นคือความเครียดเครียดแบบใช่ไหมจริงหรือเปล่าถามนิดนึงไอ้อย่างนะพี่ต้นบอกว่าใครทำไม่ได้ช่างเขาหมอแก้มทำได้ไม่ละค่ะพี่ต้นตอนนี้กำลังวิจัยยาตัวใหม่พี่ต้นเห็นยังโชว์พี่ต้นนิดนึงเพราะพี่ต้นนี่เป็นพี่ชายสุดที่รักมากๆเลยเนี่ยค่ะเป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นนาโนออกซี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ต้นนี่เลยเนี่ยค่ะก็ถึงไหนละแหมพอพี่ต้นทักขึ้นมาแล้วก็จะแบบจะแฮปปี้สวัสดีเจ้าถึงไหนเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องอาหารการกินที่แม่มดบอกพยายามดื่มน้ำนะเจ้าดื่มน้ำให้เยอะสุดเรื่องการดื่มน้ำอุ่นๆนี่มีน้ำก็ได้ที่ค้านเดียวจะมีเรื่องน้ำอุ่นก็จะมีคนนั้นคนนี้บอกแม่มดเรื่องอุณหภูมิร่างกายเรื่องนั้นเรื่องไม่ต้องนะเจ้าน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะพยายามพกน้ำดื่มน้ำให้เยอะที่สุดพกน้ำติดตัวไว้อย่าให้คอแห้งห้ามคอแห้งเด็ดขาดนะเจ้าว่าถ้าคอแห้งเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข้าไปข้างในได้ง่ายขึ้นนะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเราอย่าไปคือโมโหไปก็เท่านั้นโกรธไปก็เท่านั้นย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้วันเนี้ยขอให้อยู่กับวันนี้ขอให้อยู่กับความจริงขอให้อยู่กับความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ที่แม่มดมาบอกพวกเราสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้เมื่อเรามีความรู้เราเข้าใจกับโลกมันแล้วเราก็ดูแลตัวเองที่สุดจริงๆนะเมื่อเช้านี้บอกเลยว่านี่ถึงยุคของคำพระพุทธเจ้านะเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมันขึ้นปิ๊งเข้ามาในหัวเลยนะคำพระพุทธเจ้าคำนี้นะเจ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเครียดใช่ไหมนี่แหละปัญหาของพวกเราตอนนี้มันหนักกว่าอีไวรัสอู่ฮั่นก็คือคนเครียดจะไปอ่านข่าวก็เครียดอย่างก็โอ้ยอันนั้นน่ะคืออย่านะคะอย่าแบบเรียนรู้กับมันเข้าใจกับมันแล้วก็เครียดก็หยอดน้ำมันกัญชาปะนะอ่ะถ้าเครียดก็หยอดน้ำมันกัญชาหยอด CBD เข้าไปจะได้คลายเครียดกินอาหารนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องใส่ใจเรื่องนี้จริงๆกินอาหารที่มันเป็นอาหารสุขภาพนะเจ้าเนื้อไอสัตว์ประหลาดทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่าไปกินมันนะเจ้างูเงยอย่างพวกนี้ก็ช่วงนี้อดๆหน่อยเนาะใครที่ชอบกินของประหลาดชอบรีวิวแบบกินประหลาดแบบนั้นนะก็จะต้องเลิกหรือไม่ก็อาจจะเป็นยุคที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งชาวโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราคุยกันหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปกินเลยประหลาดเห็นคนจีนไหมมันเอาหนูมากินทั้งตัวเลยอ่ะกัดหัวหนูอย่างนั้นเลยอ่ะเห็นหรือเปล่ากัดหนูยังมาตายอ่ะหนูดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอ่ะมันครบหัวหนูเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีคนแบบไอ้กินแบบสัตว์อ่ะนึกออกป่ะแบบกินอย่างเงี้ยกินตับกินอย่างเลือดแบบสดๆแบบแล้วคนก็ชอบไอ้คนมันก็ชอบดูนะฉะนั้นมันก็ได้วิวเยอะไงก็ทำกันเข้าไปเราแม่มดก็คิดว่ามันเป็นยุคที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษหรือเปล่าฟะคือแบบมนุษย์มันแบบมันเราเป็นมนุษย์นะคะเราเป็นแบบ อะไรนะ ไม่เครียดแต่สิ่งแวดล้อมพาไปล่ะเราก็ต้องเสพข่าวอย่างมีสติอะเราเสพข่าวอย่างมีสติเราเรียนรู้กับมันคือมันเข้ามาเยอะจริงไหมจริงนะคะก็คนที่บอกข่าวเราหรือคนที่แจ้งข่าวเราแต่ละคนก็อาจจะมีอย่างรัฐบาลเนี่ย
ที่เปิ้นบอกอย่างนั้นเปิ้นก็เป็นห่วงประชาชนนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะนะอย่างนั้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกมาเลยมาเที่ยวเมืองไทยเลยก็กลัวว่าคนชาติอื่นจะมาอันนั้นก็เห็นด้วยนะเจ้าเห็นด้วยแต่จีนเนี่ยขนาดประเทศจีนอ่ะมันปิดประเทศเฮ้ยคนมันออกไปอ่ะใช่ไหมแต่ประเทศเราอ่ะเราตอนนี้มันเศรษฐกิจมันก็ลงหมดนะมันก็ลงหมดตอนนี้ตลาดหุ้นนี่ล่วงอีลงคงคางเลยอ่ะมันอาจจะเป็นยุคที่แบบรีเซ็ตโลกใบนี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นยุคที่ต้องรีเซ็ตไอ้คนที่กินไอ้อย่างประหลาดกินแบบนั้นน่ะกินที่มันประหลาดหรือว่ากินแบบโหดร้ายทารุณน่ะก็ต้องกลับมามองเพราะเมื่อก่อนน่ะสังคมหรือว่าการแชร์ไปมันได้ยอดไลค์ยอดวิวไงคนก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็อาจจะมีการเชิดชูอะไรกับมันประมาณนั้นน่ะแต่มาถึงตรงนี้แล้วอ่ะคนที่เขาทำพวกนั้นเห็นไหมคนที่กินน่ะธรรมชาติกินวิปริตน่ะธรรมชาติลงโทษมนุษย์ลงโทษทั้งโลกเลยนะทั้งโลกเลยตอนเนี้ยให้คนที่เห็นแล้วก็คนที่กินเห็นไหมเขาก็ทำคลิปมาขอโทษว่าเอ้ยเขาขอโทษเขาแบบว่าเขาทำไปเขาขอโทษที่ทำคลิปอันนั้นไปเขาไม่ได้คิดอย่างเงี้ยแต่มันทำให้มันสะกิดอะค่ะสะกิดว่ามนุษย์เจ้ามนุษย์เอ๋ยเลิกทำแบบนั้นได้แล้วถ้าทำแบบนั้นแล้วเห็นไหมนี่คือธรรมชาติลงโทษนะไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้รถถังไม่ต้องใช้จรวดปรมาณูอะไรฆ่ากันตายเลยใช่ไหมนี่คือธรรมชาติลงโทษฉะนั้นเราก็เรียนรู้กับมันนะคะเรียนรู้กับมันแล้วไอ้มดก็ตะวานี่ก็สาบแช่งไปเลยนะเรียนรู้กับมันว่าใครอะที่แบบถือโอกาสขึ้นราคาพวกเนี่ยไอ้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าไอ้หน้ากากปิดจมูกเนี่ยนะตะวาบุญมีบอกขับรถหาหน้ากากที่เนี่ยที่อเมริกาที่วอลมาร์ทนะคะมีคนไปเหมาเมื่อคืนเนี่ย 3,000 กว่าดอลลาร์หมดเลยนะเจ้าวอลมาร์ททาร์เก็ตนะคะวอลกรีน CVS จนถึงเที่ยงคืนนะเจ้าอาจารย์บุญมีเปิ้นขับรถไปเสาะหาหน้ากากเพราะว่าเปิ้นอยากได้นั่นน่ะก็น่าโทรไปที่บอกเหลืออันหนึ่งสุดท้ายขับรถไปตอนเที่ยงคืนมีคนเอาไปแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยที่อเมริกานี่เหมือนกันอเมริกา26รัฐแล้วอะค่ะธรรมชาติสอนให้คนเมตตาต่อชีวิตอื่นๆบ้างก็สาธุนะเจ้าสาธุขอเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตือนใจมนุษย์โลกเรามันสะกิดทั้งโลกไหมถามว่าประเทศไหนมั่งตอนเนี้ยที่ไม่ใส่ใจเรื่องข่าวนี้มันสะกิดจริงๆนะมันสะกิดจริงๆเลยวิโตว่าไงงบประมาณไม่ผ่านเงินไม่ลงท้องถิ่นไม่มีการใช้จ่ายภาครัฐเศรษฐกิจไม่เดินอันนี้น่าเครียดกว่าแต่อย่าเครียดเลยนะไปฟังเพลงพี่ต้นดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมก็มาตอกย้ำพวกเรานะคะว่า1แม่มดไม่อยากให้พวกเราเครียดคือความเครียดเนี่ยมันน่ากลัวนะเจ้ามันทำให้เราแบบสุขภาพแย่มันยิ่งทำให้เราอ่อนแอนะยิ่งเราเครียดเนี่ยเราพยายามแบบแต่ถ้าเราเสพข่าวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราเสพข่าวเราก็ติดตามแล้วข่าวมันคือตอนนี้ตัวเลขของคนที่เป็นนะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงเหมือนกับจีนอ่ะจีนมันอมไว้ใช่ป่ะครั้งแรกจีนไม่ยอมบอกจีนเพิ่งบอกเมื่อ2วันที่ผ่านมาจีนก็อมไว้เหมือนกันนะคะคือแต่ละคนน่ะมันมีเหตุผลของตัวเองจีนก็อมไว้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยประชาชนชาวโลกเฟ้ยมีประชาชนชาวเนี่ยอู่ฮั่นกับหูเป่ยมณฑลหูเป่ยเนี่ยออกไปเนี่ยนะในเมืองเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านคนทำไมจีนไม่บอกตั้งแต่ครั้งแรกเห็นไหมคือ จะบอกว่าทำไมโกหกว่าคนนั้นคนนี้ทำไมโกหกเราก็คิดว่าแต่ละคนก็คงมีเหตุผลของตนเองนะคะที่จะทยอยเขาไม่ได้โกหกแต่เขาบอกความจริงไม่หมดคราวนี้พอบอกว่าคนออกมาไม่ต่ำกว่า5ล้านคนมันก็ช็อกกันทั้งโลกเลยเพราะว่าตัวเลขมันกระเด็นกระดอนไปหมดใช่ไหมคะว่าแต่แม่มดจะบอกข่าวดีอีละกันนะ
บอกข่าวดีอย่างน้อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันก็เป็นข่าวดีว่าทางการจีนก็ได้บอกแล้วนะคะตอนแรกพอพวกเราได้ยิน5ล้านคนพวกเราก็กระหน่ำเลยมันก็มาเมืองไทยแล้วเซ่ใช่ไหมบอกข่าวดีให้พวกเรานิดนึงว่าได้บรรดา5ล้านคนนะคะที่ประชาชนคนจีนที่ออกจากเมืองอู่ฮั่นนั้นเขาไม่ได้มาประเทศไทยทั้งหมดส่วนมากเนื่องจากว่ามันเป็นการหยุดยาวระหว่างตุ๊ดจีนส่วนมากก็จะกลับไปยังบ้านของตนเองในประเทศจีนคืออู่ฮั่นนั่นก็เหมือนเมืองตรงกลางที่คนเนี่ยเข้ามาทำงานใช่ไหมคะมันอยู่ในมณฑลหูเป่ยคนก็เข้ามาทำงานฉะนั้นก็มีคนจากต่างเมืองเนี่ยเหมือนกับกรุงเทพเนี่ยเจ้าคนก็จากอีสานกะจากภาคเหนือจากอะไรมาทำงานแล้วจีนนี่ตุ๊ดจีนนี่มันหยุดยาวเลยนะมันหยุดแบบหยุดยาวเลยฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าส่วนมากแต่เขาก็ไม่ได้บอกจำนวนตัวเลขว่ามันเท่าไหร่เขาบอกว่าส่วนมากก็คือว่าคนจีนเหล่านั้นยังอยู่ในประเทศจีนออกจากอู่ฮั่นไปก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนตนเองอยู่ในเมืองจีนนี่แหละจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ไปเมืองไทยหรือประเทศอื่นๆข่าวดีไหมอ่ะรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมเออแม่มดก็รู้สึกว่าดีขึ้นเออวะอย่างน้อย ตอนแรกนึกไปเหมือนกันครึ่งหนึ่งของ5ล้านนี่ยังน้อยๆ2ล้านต้องป่าเมืองไทยหมดแน่เลย พอรัฐบาลจีนออกมาอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราดีใจขึ้นจริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะแบบดีใจเหรอมาดีใจทำไมเพราะว่ารู้สึกดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างที่เราพูดที่เราบอกเนี่ยการระมัดระวังการดูแลตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีการลดถอยลงคือมันจะเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะคะช่วงนี้แล้วเราก็จะผ่านแม่มดบอกว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปเพราะว่ามันมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดแล้วเจ้าเดียวทุกที่ละจ้ะที่จีนมันก็เป็นสุดยอดนะแล้วคราวนี้มันเกิดจากจีนนะเอาตรงๆอ่ะจีนมันก็ไม่ยอมน้อยหน้าใครหรอกในโลกใบนี้แล้วเกิดเขา take action เขาแสดงการรับผิดชอบใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะต้องหาวิธีรักษาคือได้อเมริกานะคะองค์การอนามัยโลก take action แล้วนะเจ้าเปิ้นๆแสดงออกมาแล้วฉะนั้นประเทศเก่งๆบริษัทยาเก่งๆทั่วโลกเนี่ยเปิ้นจะต้องหานะเจ้าหาตัวยาหาวัคซีนหาวิธีการรักษาให้หายหรือว่าวิธีการรักษาของไทยเราจะแอบเก็บไว้ก่อนเป็นความลับหรือเปล่าเงี้ยหรือว่าเราอยากจะขายยานะก็เป็นคำถามนะก็อดถามมาได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเรารักษาหาย5คนนี่มันสุดยอดเลยนะไปดูสิหรือใครมีตัวเลขที่อื่นช่วยบอกมาก็ได้นะคะว่าท่านไปเจอประเทศไหนหรือว่าที่อื่นที่มันรักษาหายอ่ะว่าที่ไหนรักษาหายกี่คนเนี่ยเจ้าเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยบ่มีการปล่อยตัวใครออกมาเลยนะถึงว่าอาการดีขึ้นแต่เพิ่นยังกักไว้อยู่เพื่อจะดูอาการดูอย่างต่อไปฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะวิธีการใส่หน้ากากเห็นเหมือนกับจะส่งไปในห้องน่ะนะแต่ว่าอันนี้แม่มดก็บ่ได้มีแต่ว่าเขาบอกมานะคะแต่ว่าแม่มดก็เดี๋ยวนะแม่มดส่งไปอันนี้มาแน่ใจนะเจ้าว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้หมอมีความรู้แต่ก็จะแอบมาบอกพวกเรานิดนึงเนาะนะคะลองดูว่าเผื่อมันบ่มียังเสียหายหรอกจ้ะเพิ่นบอกว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าบ่ฮู้นะแต่ว่ามันบ่เสียหายคือทำไปก็บ่ได้มีอะอย่างเสียนะคะก็คือวิธีใส่มาสก์ปิดจมูกอย่างถูกวิธีนะเจ้าว่าใส่แบบซ้ายมือสำหรับด้านสีฟ้าถ้าเอาด้านสีฟ้าอยู่ด้านนอกจะป้องกันเชื้อโรคจากตัวเราไปหาคนอื่นถ้าเอาสีฟ้าไว้ข้างนอกถ้าใส่แบบขวามือด้านสีฟ้าอยู่ด้านในป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเราเพราะด้านสีขาวคือตัวกรองคือฟิลเตอร์อันนี้บ่รู้ว่าพวกเรารู้เปล่าแม่มดก็อันนี้เห็นเขาแชร์มาบอกนะเจ้าในห้องอ่ะก็ยังบ่ได้ศึกษาอย่างค่ะแต่คิดว่าพวกเราเรียนรู้ไว้ก็มันน่าจะมีอะอย่างเสียหายอะอย่างนะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะพวกเราก็ลองดูไปแล้วกันอือฮึ
ก็พวกเราก็ลองติดตามข่าวกันต่อไปนะคะคืออย่างน้อยๆสุด WHO นะองค์การอนามัยโลกออกมา take action แล้วนะถึงมันจะเป็นยังไงก็ตามจริงๆแม่มดก็บอกว่าชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่หรอกในตอนที่มันยกมือมาผ่านคือกัญชาหลุดพ้นนะเจ้าจากยาเสพติดนี่ก็บอกว่าชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมันก็มีเหตุผลของมันมันติดเรื่อง THC ว่ามันทำให้เกิดการเมาแล้วก็มันมีไซด์เอฟเฟคที่จะต้องควบคุมอยู่ฉะนั้นก็รับฟังค่ะเรารับฟังเราก็ทุกอย่างเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เราก็ต้องฟังทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าเอาเหตุผลเราเป็นหลักแต่ว่าเราก็มีจุดยืนของเราว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราตั้งใจจะทำคืออะไรอะไรอะไรแบบนั้นฉะนั้นในเรื่องกัญชาก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะรู้สึกวันพุธเนี่ยลุงตู้จะไปเข้าได้รับหนังสือเชิญนะเจ้าเพื่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะเจ้าไปชี้แจงเรื่องการแก้ไขกฎหมายกัญชาก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจเนาะก็เลยบอกไปแล้วว่าครั้งนี้แม่มดมาได้ไปช่วยนะเจ้าแล้วก็ยังไม่มีกำหนดกับเมืองไทยเลยก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามให้กำลังใจตลอดนะคะก็อันนี้เรื่องของกัญชาช่วงนี้เราก็มาต้องแม่มดจะมีเคสมีอย่างถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้แม่มดมีทีมนะเจ้ามีทีมโค้ชทีมจิตอาสาแล้วก็ทีมหมอของเราเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็ให้ความรู้มาออกไลฟ์อย่างเช่นรู้สึกจะมีหมอเจี๊ยบอมรวรรณนะเจ้าหมอเน่งนิสิรินนะคะเราจะแชร์เข้าไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเราอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพราะในกลุ่มเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราจะพูดคุยกันพูดคุยกันเองแบบพูดคุยกันเยอะๆข้างหน้านี่แม่มดก็จะบอกค่อยได้โพสเท่าไหร่แต่ว่าในกลุ่มเราเนี่ยเราจะโพสเราจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะเจ้าเอาแล้ววันนี้ก็มาบอกพวกเรา1นะคะ1จะไปเครียดจะไปพี่บ้านะเจ้าอย่าไปเครียดมากอย่าไปจิตตกอย่าไปอะไรนะเจ้าเรียนรู้มันป้องกันได้มันแบบว่ามันเรียนรู้แล้วมันโอเคไงมันทำดีที่สุดอะค่ะมันบอกมาได้หรอกว่ามันจะเป็นใครอะเจ้าแต่ว่าเราทำดีที่สุดอะค่ะเราทำดีที่สุดป้องกันที่สุดว่าแล้วก็อย่าลืมอย่างที่แม่มดบอกนะเจ้านี่ป่ะ If you write anything on your computer you need to get Grammarly I write pretty much all day every day and Grammarly makes my writing better As a student ฟังเพลงที่ต้นดีกว่าเสียงสู้ๆนั่นเครื่องทำกาแฟเปล่าหิวอ๋อเปล่าค่ะยังไม่ได้คุยกับพี่อ๋องเลยค่ะพี่ต้นยังไม่ได้คุยเลยค่ะพอดีว่าตอนเย็นนี้มีงานนิดนึงแม่มดขอเบอร์ที่เมืองไทยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะแม่มดอยู่อเมริกาเจ้าอย่าเครียดนะคะเรียนรู้กับมันเข้าใจกับมันป้องกันตัวเองกินอาหารให้ดีสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายนะเจ้าเสพข่าวยังมีสตินะคะแล้วก็เรื่องการล้างมือนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญถามว่าการล้างมือนี่สำคัญไม่น้อยกว่าการปิดจมูกนะเจ้าการที่มีผ้าปิดจมูกแต่แม่มดบอกแล้วผ้าปิดจมูกปิดคนเป็นสำคัญกว่าปิดคนไม่เป็นนะคะขอโทษครับเพิ่งเข้ามาฟังจะเข้ากลุ่มพูดคุยยังไงอ่ะเดี๋ยวฮือไข่ค่ะมีไข่มีพี่เจี๊ยบอยู่นะมีไข่อยู่มีลุงอ้วนอย่างนะคะใส่ป้นห้องว่าลิงก์หน่อยค่ะใส่ลิงก์ของกลุ่มเราหน่อยที่จะไปพูดคุยกันส่วนตัวข้างในนั้นได้นะเราแล้วตรงนั้นเราจะโพสต์รายละเอียดเยอะมากแต่ว่าหน้าเฟซแม่มดจะแบบโพสต์ระมัดระวังที่สุดนะคะในเรื่องของหน้าเฟซนะเจ้าแล้วก็เรื่องการเสริมภูมิเรื่องการใช้วิตามินซีนะเจ้ากินอาหารที่มีวิตามินซีเยอะแบบเจ้าทุกอย่างที่มันมีรสเปรี้ยวรสส้มพวกนั้นนะเจ้ามันก็จะช่วยเราได้เสริมภูมิร่างกายนอนหลับโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนอนหลับพักผ่อน
ให้ดีให้เยอะนะเจ้าระบบขับถ่ายนะคะขับถ่ายต้องให้ดีนะคะแบบบางคนที่แบบเครียดเสร็จแล้วก็โอ้แบบหายใจบ่ออกอย่างประมาณนั้นเลยอะแบบว่าแย่เงี้ยค่ะแล้วก็ขับถ่ายไม่ดีก็แบบเพื่อนห้องไหวอย่างคะถ่ายบ่ออกแบบนั้นอะพอเราถ่ายไม่ออกพวกท็อกซินสารพิษก็อยู่ในร่างกายทุกอย่างมันเป็นโซ่ที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะคะฉะนั้นเรื่องของร่างกายที่เราจะใช้ป้องกันโรคภัยต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องไวรัสเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราคุยเรื่องไวรัสฉะนั้นเรื่องไวรัสจึงเป็นท็อปิกที่เราจะคุยกันช่วงนี้เราอาจจะพูดกันมันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องอดทนนะคะซึ่งแม่มดเชื่อว่ามันจะผ่านพ้นไปมันเหมือนกับโรคอย่างอื่นนะคะอย่างน้อยสุดเขาบอกว่ามันบันร้ายแรงมันบักฆ่าไวเหมือนกับโรคซาหรือว่าโรคมานะเจ้าไวH1N1 อย่างแบบประมาณนั้นอะอย่างน้อยที่สุดมันก็โอเคมีคนรายงานมานะคะส่วนประเทศอื่นเช่นผู้มีชายติดเชื้อ8คน8คนนี่คือเท่าที่ไม่รู้นะคะหายแล้ว5คนอยู่ระหว่างการรักษา3คนนะคะฮ่องกง8คนมาเก๊า6คนออสเตรเลีย5ไต้หวัน5สหรัฐ5สหรัฐมีมากกว่านี้แล้วค่ะตอนนี้พบทั้งหมด26รัฐเจ้าสหรัฐอเมริกานะคะมาเลเซีย4สิงคโปร์4ญี่ปุ่น4เกาหลีใต้4ฝรั่งเศส3เวียดนาม2เนปาล1นะคะนั่นน่ะก็ขอให้มันหายคือเราอ่ะอยากให้มันหายอยากได้ยินว่าเฮ้ยโรคนี้อยากได้ยินคนประกาศออกมาว่าเฮ้ยมาต้องกลัวแล้วนะเว้ยโรคไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยรักษาได้รักษาหายแล้วไม่ต้องกลัวอยากได้ยินอย่างนั้นนะอยากได้ยินอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจโดยเฉพาะเห็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่แบบโอ้มานั่งพยาบาลต้องโกนผมเลยอ่ะโกนผมทิ้งนะคะนั่นแหละคือแบบเปิ้นทุ่มเทมากนะคะต้องกราบแบบว่าแล้วก็ทรงแรงอธิษฐานแรงกำลังใจความปรารถนาดีไปอ่ะว่าขอฮือทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะจะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นเกาะป้องกันเป็นผู้นำนะคะเป็นที่พึ่งให้กับลูกไข่เราทุกๆคนเลยนะเจ้าฟังเพลงพี่ต้นเลยก็เพลินเลยอยากไปไหนเลยอ่ะ ใช่ไหมก็วันนี้มีเท่านี้ก่อนนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอยากจะตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปพูดคุยกันนะเจ้าก็ในกลุ่มเวียงแม่มดพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยค่ะเวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดเข้าไปเลยนะเจ้าวันนี้ไปก่อนนะมีงานต่อ6โมงละนะเจ้าสวัสดีเจ้า